ในขณะที่สาวกผลิตภัณฑ์ของ Apple ทั่วโลกกำลังตื่นเต้นกับการเปิดตัวโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ล่าสุด iPhone 14แต่สำหรับที่บราซิลแล้วอาจจะงอยๆไปบ้างเมื่อทางกระทรวงยุติธรรมและความปลอดภัยสาธารณะได้ออกคำสั่งห้ามจำหน่าย iPhone ชั่วคราวในรุ่นที่ไม่ได้ใส่ที่ชาร์จแบตเตอรี่มาให้โดยชี้ว่าการขายโทรศัพท์โดยไม่ได้ให้ที่ชาร์จก็เท่ากับขายผลิตภัณฑ์ที่ไม่สมบูรณ์ขาดอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการใช้งานเข้าข่ายเป็นการเลือกปฏิบัติต่อผู้บริโภคและผลักภาระไปยังบุคคลที่3พร้อมสั่งปรับ Apple Computer Brazil อีก 12,275,500 เรียลหรือราว85ล้านบาทและมีรายงานว่าได้ยกเลิกการจดทะเบียน iPhone 12กับหน่วยงานด้านโทรคมนาคมอนาเชลด้วยอีกทั้งยังเตือนว่า Apple อาจเป็นผู้กระทำความผิดซ้ำและอาจเผชิญบทลงโทษที่หนักกว่านี้หากยังฝ่าฝืนจำหน่ายโทรศัพท์โดยไม่ได้ให้ที่ชาร์จต่อซึ่งเรื่องนี้เกิดขึ้นมาจากมีชาวบราซิลยื่นฟ้องต่อสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคเมื่อปี2564หลังพบว่า iPhone ไม่ได้ให้ที่ชาร์จมาด้วยโดย Apple ไม่ได้ให้ที่ชาร์จและหูฟังมาพร้อมกับการขายโทรศัพท์ iPhone มาตั้งแต่รุ่น12เป็นต้นมานั่นหมายความว่าผู้ซื้อจะต้องซื้อที่ชาร์จแบตเพิ่มนั่นเองซึ่ง Apple อ้างว่าที่ไม่ได้แถมให้ก็เพื่อช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการบริโภคแบบยั่งยืนโดยมั่นใจว่าผู้บริโภคจะรู้ว่ามีทางเลือกมากมายสำหรับการชาร์จแบตเตอรี่และเชื่อมต่ออุปกรณ์ของตนทางนี้ Apple จะยื่นอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวพร้อมแก้ไขความกังวลร่วมกับสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคและอ้างว่าศาลเคยตัดสินให้ชนะคดีแบบนี้มาแล้วหลายครั้งอย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้ Apple เคยถูกชาวจีนยื่นฟ้องศาลประชาชนในปักกิ่งถึงกรณีนี้ด้วยเช่นกันขณะที่ Apple ก็เคยถูกหลายประเทศระงับการขาย iPhone มาแล้วโดยในปี2561ศาลประชาชนชั้นกลางเมืองฟู่โจวได้สั่งระงับการขาย iPhone ในจีนตั้งแต่รุ่น 6S ถึง X หลังQualcommผู้ผลิตชิปประมวลผลยื่นฟ้องฐาน Apple ละเมิดสิทธิบัตรและลิขสิทธิ์เทคโนโลยีการทัชสกรีนไปใช้โดยไม่ได้จ่ายเงินค่าสิทธิบัตรและในปีเดียวกันนี้ศาลแขวงนครมิวนิกแคว้นบาวาเรียก็ได้สั่งห้ามขาย iPhone รุ่น7และ8ในเยอรมนีตามที่Qualcommได้ยื่นฟ้องฐานละเมิดสิทธิบัตรเกี่ยวกับการทำงานของฟีเจอร์จัดการพลังงานของเครื่องและล่าสุดที่โคลอมเบียศาลได้สั่งห้ามจำหน่ายโฆษณาและนำเข้า iPhone รุ่น 12 ถึง 13 และ iPad Pro เมื่อ9กรกฎาคม 2565โดยเหตุที่ละเมิดสิทธิบัตรด้าน 5G ของบริษัทเอริกสัน